Right. So I will be focusing on how to get the score 6. 6 means the extraordinary. I understand it's going to be really difficult, but I'll give you some clue or the shortest way to get to the score 6. So because you don't know how to get there, you never get it. But if you know how to get there, the time goes by, you'll get there a bit more closer. So I'll lead the way. เห็นไหมคะว่าในแต่ละประเภทการแข่งขันหมวดการแข่งขันมันมีคะแนนสูงสุดเท่าไหร่นะคะขอบคุณคุณตอบหกใช่ปีปีช่างตอบอยู่คนเดียวก็บอกว่าเคยเห็นมามากสุดใน 4.5 ก็เยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มี6ใช่ไหมคะ6นี่คือสูงสุดแต่แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เชื่อนะว่าเป็นไปได้ใช่ไหมพี่ปาทุกคนที่อยู่วันนี้มีคะแนน6ในสกอร์ชีตไม่บอกเลยใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองแต่ว่าแชมป์เนี่ยไหนก็มีค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือที่คุณคาริบอกก็คือว่าแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่า6มันสูงสุดค่ะแต่เนี้ยคุณคาริบก็จะมาโฟกัสว่าเฮ้ยไปหา6คือมันยากแต่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นทำยังไงให้มันไปถึงเร็วที่สุดจะบอกช็อตคัทนะเราต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็รู้ว่าไปทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดแล้วก็ที่จะได้อาชีพมาหรือว่าได้6ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลยนะคะที่กรรมการที่ตัดสินจริงบนเวทีระดับโลกที่เราอยากจะไปแข่งรวมถึงผู้แข่งขันที่ชนะมาแล้วจริงๆจะมาแบ่งปันบนเวทีนี้ได้พร้อมๆกันขอให้ทุกท่านตักตวงให้เต็มที่ประจำสเตชั่นได้เลยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ Okay, it's time to start. Maybe you can just proceed to your station.